บริษัทไทยพลาสติกและเคมีพันจำกัดมหาชนโรงงานระยองได้ดำเนินธุรกิจภายใต้อุดมการณ์เชื่อมั่นในคุณค่าของคนมุ่งปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการโดยที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการควบคุมมลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 14001:2004ทั้งยังนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้เป็นพลังงานยึดหลักการ 3Rs Reduce Recycle Reduction และตั้งเป้าหมายลดการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตให้ลดลงเป็น0หรือ Zero Emission การดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี2556ถึง2558ทั้งมาตรการที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุนจำนวน13มาตรการอาทิการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่การปรับปรุงใบพัดของ Cooling Tower ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 8.74 หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงมากกว่า160ล้านบาทและยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2016อีกด้วย